สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Titan Hunter อีกรอบนึงครับเป็นการเทสเกมคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะหลังจากคลิปก่อนครับผมไปอธิบายเรื่องราวของ NFT ของตัวเกมครับว่าเขามีส่วนของ Titan Drop Rate ออกมาด้วยนะฮะการ Drop เหรียญ Titan จากตัวเกมครับคลิปนี้ครับเราจะไปดูกันในบรรยากาศจากตัวเกมรวมไปถึงการ Drop เหรียญ Titan ออกมาครับว่าคุณจะสามารถ drop ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเซตอุปกรณ์เป็นขนาดนี้แล้วผมจะเปลี่ยนเซตให้คุณดูนะฮะรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวตัวเทสเน็ตครั้งสุดท้ายครับคาดว่าน่าจะครั้งสุดท้ายนะไม่น่าจะเลื่อนอีกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเข้ามาในหน้าบรรยากาศของตัวเกมนะครับในแมปเนี่ยคล้ายๆเดิมครับส่วนของรูปปั้นนี่มีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคุณจะใช้ตัวAWSD หรือว่าแถบหน้าจอในการเลื่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เมาส์ในการลากไปแบบนี้ก็ได้เนาะไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างครับในตัวการคราฟอุปกรณ์นะก็ยังมีการคราฟเหมือนเดิมนะครับเหมือนเวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยนะฮะแต่ในเมนูทั้งแถบด้านบนครับคุณเห็นอะไรไหมมีแค่การคราฟฟิ้งนะครับไม่มีการเปิดกล่องกระชับองในหน้านี้นะเขาจะไปเปิดกล่องกระชับองภายในเว็บไซต์ของเขาแทนครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นอกจากในเว็บไซต์นะก็ยังสามารถเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเป็นอุปกรณ์แบบต่ำสุดก่อนละกันนะครับผมเซตเป็นหัวแบบนี้นะมีสัญลักษณ์ NFT แปะมาด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่คุณคราฟออกมาเป็น NFT เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดของตัวเกมได้ครับโอเคผมใส่แบบนี้ละกันนะนี่ชุดหมายเลข99นะครับส่วนตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แบบคอมมอนก่อนละกันเพื่อให้ดูได้แตกต่างกันนะว่าไตต้าดอปเรทเป็นยังไงครับไตต้าดอปเรทตรงนี้ผมอยู่ที่ 27.6% นะครับโอเคน่าจะเป็นแบบนี้ล่ะก็เดี๋ยวลองไปดูนะคุณสามารถไปเทสได้ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่มาเทสกับหุ่นยนต์ตรงนี้นะหุ่นฟางเนาะนี่มายิงตรงนี้ได้เลยนะฮะทางมุมขวาล่างครับคุณจะเห็นสัญลักษณ์ตัวปืนไขว้นะครับก็คลิกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คือเขาจะลากมาถึงตรงนี้ฮะตรงแมปตรงกลางเนาะเพื่อเขาไปต่อสู้ครับก็แมปยังมีเหมือนเดิมนะครับแมปแรกเป็นแมปแบบต้นไม้นะครับแมปที่2เป็นแมปคอรัลแมปใต้ทะเลนะครับและมีแมปที่เพิ่มเติมมาคือบราวาแล้วก็ตัวนี่ฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆล่ะอันนี้น่าจะเป็นธาตุแสงนะลูมินอสนะครับโอเคเราไปรุยกันด่านแรกเลยดีกว่าครับก็จ่ายค่าเป็น energy นะเข้าไป5 energy นะครับเพื่อเข้าเล่นตัวเกมจะมีการ re energy อยู่ทุกๆ energy นะครับก็จะมีระยะเวลาของมันเนาะโอเคอุ้ยศัตรูมาเยอะจังเลยอ่ะยิงไปลุยไปฮะก็ผมเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะนี่อัดคลิปก็คือครั้งแรกเลยนะฮะคุณจะเห็นว่าเลือดของผมมีอยู่แค่176นะครับเรียกว่าไม่เยอะเท่าไหร่ละใครที่มาดูคลิปก่อนหน้านะครับคุณจะต้องทำการคราฟอุปกรณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็หาอุปกรณ์ที่ดีมากขึ้นครับเพื่อที่จะได้ตัวเลือดของคุณค่าเซตัสต่างๆพลังโจมตีรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นครับอันนี้ฮะคุณจะเห็นว่าทางหน้าจอนะจะมีตัวเหรียญเซต้านี่ดรอปลงมาอยู่นะครับตัวสีแดงๆนะที่หมุนไปหมุนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะได้มาเท่าไหร่ครับนี่หนีก่อนนี่ก่อนนะโอเคได้มา 0.04 นะครับทางด้านมุมล่างซ้ายนะเมื่อกี้ขึ้นมาแว็บหนึ่งนะครับและนี่มาถึงด่าน coming boss common boss นะครับ common boss boss ตัวปกติลบก่อนตัวนี้ผมยังกากอยู่นะจริงๆหลบหลังนี่แล้วกันฮะยังอุปกรณ์ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องอาศัยป้อมกำบังไว้ก่อนนะโอ้หมอจริงมารัวๆเลยฮะถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์แบบที่ดีมากขึ้นเลือดเยอะมากขึ้นนะครับภาพพลังโจมตีดีมากขึ้นเนี่ยจะยืนแรกกับบอสเลยนะลบโอ้โดนสุดท้ายนะฮะเจอคอมมอนบอสนะครับด่านที่5ผมดรอปมาทั้งหมด 0.06 เหรียญไตต้าครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนชุดดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าชุดมันดีขึ้นชุดมันเจ๋งมากขึ้นระดับดาวสูงมากขึ้นจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเข้าไปวิ่งไปด้านบนก่อนนะฮะมาเปลี่ยนชุดตรงนี้เนาะเดี๋ยวจัดอุปกรณ์แบบเบิ่มๆเลยนี่เป็นอุปกรณ์แบบอีพิก4ดาวนะครับเป็นค่อนข้างพังอยู่นะโอเคระบบการแสดงผลนี่ทางด้านข้างด้านบนเนี่ยมันยัง
เออร์เลอร์อยู่นะคือตัวเลขมันยังถ้าใครเห็นนะด้านบนตรง power นะฮะตัวเลขสีเขียวตัวเลขสีขาวมันยังเหลื่อมกันอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เล่นใน Blue Stack นะครับก็ยังการแสดงผลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละผมขอเลือกตัวที่อุปกรณ์ที่มันดีหน่อยนะครับจะได้ผ่านได้ง่ายหน่อยละนี้เลยมันมีตัวเรทมาด้วยนะเออไอ้เวอร์ชันก่อนหน้าไม่มีตัวเรทนะครับนี่มีเรทแบบ S แบบ C แบบ B อยู่นะฮะเฮ้ยอันไหนดีเนี่ยอันนี้ครีดดาเมจเองอะแต่อุปกรณ์ค่าต่างๆเนาะค่า power อะไรดีมากขึ้นนะครับสูงมากขึ้นเอาแบบนี้แล้วกันนี่คือชุดที่คาดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะมาดูในปืนกันบ้างนี่ครับปืนเอาไหนดีครับอันนี้แล้วกันนะเอาเหมือนเดิมแหละโอเคไปเทสหน่อยนะว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับโหเลือดมาเป็น457เลยนะเมื่อกี้ไอตัวครั้งก่อนนะครับอุปกรณ์แบบคอมมอนเนี่ยเลือดอยู่แค่100กว่าๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะเราไปลองตะลุยกันดีกว่าครับในตอนนี้เซตที่2นะนี่แล้วก็เหรียญไตต้าตกมาแล้วนะฮะตกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเหรียญไตต้าล็อตนี้ได้เท่าไหร่นะครับจะได้เยอะกว่าเดิมมั้ยยังได้คงได้ 0.02 เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะต่อเหรียญเนาะก็เรียกได้ว่าจำนวนเหรียญที่ได้มาค่าของเหรียญเนี่ย 0.02 เหรียญไตต้านะคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่อัตราดรอปเรทเนี่ยตกอีกแล้วฮะตกอีกแล้วเนาะก็จะตกง่ายขึ้นครับตกง่ายขึ้นกว่าอุปกรณ์แบบธรรมดาล่ะแสดงว่าคุณก็จะเก็บจำนวนเหรียญได้เยอะขึ้นตกอีกแล้วเนี่ยด้านบนเห็นไหมก็ดรอปเรทไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าของตัวเหรียญนะครับเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการตกมากกว่าครับอันนี้มาถึงฮีโรอีกบอสนะครับมีการแบ่งเกรดบอสด้วยนะว่าบอสเป็นแบบไหนนะครับในยิ่งด่านคุณไกลมากขึ้นบอสก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นด่านแรกด่าน5นะเป็นบอสแบบคอมมอนบอสนะฮะอันนี้เป็นฮีโรอีกบอสในด่านที่10นะครับแล้วก็มีเหรียญไตต้าดรอปจากลูกกระจอกด้วยนะโอ้ยโดนลบก่อนลบก่อนโอ้โหปลาแม่นเหลือเกินแน่ในช่วงเทสไอ้เทสแรกนะครับระเบิดของบอสเนี่ยปลาไม่ได้แม่นเท่าไหร่ล่ะนี่ปลาโดนหัวผมเลยขนาดวิ่งอยู่นะลบก่อนค่อยๆลอยยิงไปเกือบจะตายแล้วเหมือนกันนะลบระเบิดไปบ้างระเบิดไปบ้างบอสตายแล้วนะครับการแลกของเซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอุ้ยฮีโรอีกบอสนี่ได้เหรียญเยอะนะ 1.18 นะครับ 1.18 เหรียญไตต้ามุมด้านซ้ายนะฮะเออเผลอๆมาตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2เหรียญไตต้าแล้วนะฮะราคาเหรียญไตต้าเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 0.06 0.05 ประมาณนี้นะฮะก็มาดูกันนะครับหลังจากผมเล่นไป2ตาเนี่ยมุมบนด้านซ้ายมือนะครับผมได้เหรียญไตต้ามา 2.7 เหรียญ 2.7 เหรียญนะจาก2ตานะครับ energy ผมยังเหลืออยู่แล้วมันก็รีไปเรื่อยๆละเพราะนั้นใน1วันครับคุณสามารถเล่นได้น่าจะหลักร้อยเหรียญไตต้าถ้าอุปกรณ์ยิ่งดีกุ่นยิ่งได้มากขึ้นครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะและฝั่งมุมบนด้านซ้ายไอตัวเลข3นะครับที่มีสัญลักษณ์อัศจรรย์สีแดงกระพริบอยู่ครับเมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็คือส่วนของ Hunter Rank ครับในเวอร์ชันก่อนหน้าเราเคยพูดถึงตัวนี้ไปแล้วเนาะยิ่งคุณแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณมีสิทธิ์เก็บตัวเหรียญเก็บตัวค่าสเตตัสต่างๆที่เพิ่มเติมให้กับตัวคุณได้มากขึ้นครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมามากขึ้นนอกจากการเอิญจากตัวเกมครับนอกจากเหรียญไตต้าที่คุณได้รับนะส่วน Hunter Rank ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ทริคในก่อนหน้านี้ที่ทำการทดสอบนะคุณเก็บพวกนี้ดีๆครับแล้วก็ไปคราฟอุปกรณ์ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นอ่ะผมพาคุณไปดูในฟังก์ชันของการคราฟบ้างนะฮะไปดูกันซิว่าฟังก์ชันนี้จะมีการแตกต่างอะไรกันกับเวอร์ชันก่อนหน้าบ้างหรือเปล่าครับในการคราฟนี้เนาะผมคราฟไปได้อุปกรณ์คอมมอนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าการคราฟภายในเกมฮะคราฟได้นะอันนี้เป็นเสื้อนะฮะแล้วลองไปดูในสัญลักษณ์อุปกรณ์ครับเมื่อคุณเข้ามาในหน้าจออุปกรณ์ฮะส่วนของตัวเสื้อเนาะอุปกรณ์ที่คุณคราฟครับนี่มุมขวาล่างเลยมันจะไม่เป็น NFT นะครับไม่เป็น NFT นะแต่ว่าใครที่ต้องการที่จะออกมาเป็น NFT ครับฟังก์ชันนี้ยังไม่เปิดนะครับในการทดสอบเกมเนาะคาดว่าในอนาคตครับถ้าคุณได้ทำการอัปเกรดตัวอุปกรณ์ของคุณเป็นแรงสูงมากขึ้นและอยากเอาออกมาขายครับคุณจะต้องผ่านการมิ้นท์เป็น NFT ด้วยค่าใช้จ่ายตัวเหรียญในเกมครับ
อันนี้คือฟังก์ชันที่เกมเขาเขียนเอาไว้อยู่ในไวท์เปเปอร์นะครับก็มีการหมุนเวียนของตัวเหรียญได้ค่อนข้างใช้ได้แล้วกันผมใช้คำนี้นะไม่ได้ดีมากนะฮะเพราะว่าราคาของตัวเหรียญเนี่ยเรียกว่าตกต่ำลงไปจากจุดเริ่มต้นค่อนข้างเยอะครับไปกว่า10เท่าเลยนะฮะตอนนี้ฮะตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่19มีนาคมครับเราต้องมาดูกันว่า use case ของตัวเหรียญ Theta จะออกมาเมื่อไหร่ครับในการซื้อกล่องกาชาปองจะขายเมื่อไหร่เกมเปิดขึ้นแล้วการฟาร์มตัวเหรียญจากตัวเกมและเอามาหมุนเวียนจะเพียงพอไหมต่อการที่ทำให้ราคาเหรียญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็ยังรอคอยกันอยู่นะว่าสภาพของเหรียญเป็นอย่างไรครับแต่ทางด้านล่างไททันดรอปเรทอันนี้เห็นชัดเลยนะฮะถ้าเกิดเรทคุณน้อยครับเหรียญไททันที่คุณดรอปได้จะได้จำนวนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของตัวเหรียญนะแต่จำนวนที่ดรอปมาต่อ1ตัวมอนสเตอร์จะน้อยตามครับอันนี้คือทั้งหมดในการทดสอบเกมในเวอร์ชันแรกของไททันฮันเตอร์ครับแล้วไปรอกันอีกทีการขายตัวกล่องกาชาปองและการเปิดเกมในวันที่19มีนาคมหวังว่าจะไม่เลื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ